จะเล่าให้ฟังว่าเธอหลังจากที่เราได้ลองใช้เซน่ามารินแพงต้อนขวดนี้ประมาณเกือบเดือนแล้วเนาะเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะและแน่นอนเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าไบโอเซอร์มตัวที่เราปราบปื้มหลงรักหลงชอบเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะหลังจากได้ลองใช้เซน่ามาประมาณเกือบ1เดือนนะคะสิ่งที่สังเกตได้เลยก็คือเรื่องของรูขุมขนค่ะพี่รู้สึกว่ารูขุมขนมันกระชับขึ้นอันนี้จริงจังจริงๆนะคะแล้วก็เหมือนผิวช่วงหน้าแก้มตรงนี้มันละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สังเกตได้ก็คือเรื่องของความกระจ่างใสขึ้นค่ะเพราะว่ามีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าผิวเรามันโทรมๆมันดูแบบมองๆแล้วก็รอยสิวอะไรก็มีตัวนี้มาทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นดูขาวขึ้นนั่นเองนะคะคือตอนนี้หน้าขาวกับคอแล้วเพราะว่าเช็ดแต่หน้าคอลืมเช็ดบ้างตบก็คือตบหน้าเราจะตบหน้าเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็คอมีแปะๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มช่วงคอนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้หน้าขาวกับคอแล้วและ